ทางรถไฟกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเป็นปัจจุบันนี้รถไฟธรรมดาก็ได้มีการมาฮอดสปป.ลาวกันแล้วก็เตรียมพร้อมที่ว่าจะให้บริการในไวๆนี้สำหรับขบวนรถไฟธรรมดาได้เดินทางมาฮอดสถานีนครหลวงจันทน์แล้วเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้และก็เพื่อเป็นการห้องรับจำนวนผู้โดยสารที่นับมือนับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลวงหลายโดยเฉพาะแม่ในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ทานวงทองสุวรรณทองห้องวิศวกรรมเอกบริษัทรถไฟลาวจีนได้กล่าวยืนยันคราวนี้วางบนถนนมานี่ว่าบริษัทรถไฟมีแผนการจะเปิดนำสายรถไฟโดยสารสายธรรมดาที่ว่ามีความไวประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเดือนมีนาปี2022นี้สำหรับราคาบริการผสมราคานี่แม่นจะลดจาก 30% จากราคารถไฟโดยสารที่ว่าแล่นอยู่ปัจจุบันหมายความว่าทุกๆบอนกันเลยทุกๆสถานีก็จะได้มีการลดลง30ส่วนห้อยด้วยกันซึ่งอิงตามข้อมูลจากบริษัทรถไฟให้ฮู้ว่านับแต่เริ่มเปิดบริการขนส่งผู้โดยสารมาแต่วันที่4ธันวาคม2021เป็นต้นมาจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2022ขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารแล่นได้ทั้งหมดแม่น128คู่ขนส่งผู้โดยสารได้ 124,225 เทื่อคนเฉลี่ยนี่ประมาณ 1,721 คนต่อมือการขนส่งผู้โดยสารสูงสุดต่อมือแม่นอยู่ที่ 2,804 คนในขณะที่ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าได้แล่นทั้งหมด145คู่หรือว่า290เที่ยวจำนวนสินค้าสะสมที่ขนส่งแมน 157,568 ต้นเฉลี่ยสินค้าที่ขนส่งต่อมือแมน 2,188 ต้นขนส่งสินค้าสูงสุดต่อมือ 6,748 ต้นฐานวงทองสุวรรณทองกล่าวเติมอีกว่านอกจากนั้นรถไฟลาวจีนยังจะมีแผนที่ว่าจะเพิ่มขบวนให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อให้ลูกค้านี่บ่ต้องรอท่าซื้อปี้สามารถเดินทางด้วยรถไฟตามจุดสะดวกสบายเริ่มแต่เปิดนำไส้การขนส่งทางรถไฟในท้ายปี2021เป็นต้นมาบริษัทรถไฟยังได้มีการสร้างเรียกเหตุการณ์ทำให้แก่แรงงานลาวปัจจุบันมีพนักงาน 1,206 คนในนั้นเป็นพนักงานลาว675คนอยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทมีอยู่81คนคนลาว35คนตำแหน่งการผลิตและขนส่งแมน640คนในนั้นพนักงานลาวอยู่ศูนย์คุ้มครองและดำเนินการนครหลวงเวียงจันทน์563คนพนักงานลาวอยู่ศูนย์คุ้มครองและบำรุงรักษาหลวงหวางมีอยู่77คนด้วยกันท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆที่ว่าปัจจุบันรถไฟขบวนธรรมดาเดินทางด้วยความไวประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่กับมาฮอดสปป.ลาวกันแล้วซึ่งคาดกันได้ว่าประมาณเดือนมีนาเดือน3ท่านผู้ชมที่ว่าจะได้มีการเปิดให้บริการเกี่ยวกับขบวนรถไฟธรรมดาดังกล่าวแน่นอนว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่พ่อแม่ประชาชนที่ว่าเดินทางไปทางภาคเหนือโดยเฉพาะแม่จุดที่ว่ามีสถานีรถไฟลาวจีนนี่แหละสามารถได้เลือกซื้อเกี่ยวกับประเภทของรถไฟได้หลายขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีรถไฟความเร็วสูงกับประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัจจุบันก็มีรถไฟธรรมดา120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สำคัญนี่ราคาก็ลดจากรถไฟความเร็วสูงประมาณ30ส่วนห้อยด้วยกันเพื่อว่าให้ทานได้เลือกซื้อตามใจทานเลยนะคุณผู้ชมความใจข่าวจากทางด้าน CRI นั่นเองเจ้าก็ถือว่าเป็นข่าวดีพอสมควรเลยเนาะสำหรับผู้ใดที่วางแผนจะมีการเดินทางอาจจะไปเวียกโบหรือว่าไปเที่ยวลินยูบดาแขวงทางภาคเหนือแบบนี้ที่ว่ามีแผนอยากจะเดินทางด้วยรถไฟกะเอิ้นว่าตะกาเกียมสะดวกสบายยิ่งขึ้นกะสิลุกปัญหาคอมเออัดได้หลายขึ้นเลยเจ้า